เรื่องนี้กรณีที่คุณทักษิณชินวัตรไม่ได้รับการลงโทษคุมขังในเรือนจำเลยเราติดใจตั้งแต่ว่าคุณทักษิณชินวัตรได้ป่วยจริงหรือไม่ตั้งแต่22สิงหาคมวันนี้กระบวนการที่สังคมตั้งคำถามรัฐบาลไทยโดยกระทรวงยุติธรรมกับตอกย้ำสังคมไทยด้วยการจะดำเนินการพักโทษคุณทักษิณชินวัตรคำถามแรกที่เราถามไปไม่ได้รับคำตอบแต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมกับทำให้สังคมไทยมีคำถามต่อมาด้วยการจับพักโทษเราคัดค้านอย่างเต็มที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคุมขังในเรือนจำไม่ใช่อยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้คุณทักษิณชินวัตรไม่ได้รับการลงโทษแต่จะได้รับการพักโทษพวกเราเครือข่ายนักศึกษาประชาชนกับพี่น้องประเทศไทยพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องสถาบันปกป้องสถาบันนะครับเราองค์กรประชาชนได้ยืนหยัดเพื่อพดุงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมมาสื่อสารให้กับท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับถึงแม้ท่านรัฐมนตรีไม่เดินทางมาพบพวกเราเลยสักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งแต่เรายังยืนหยัดเจตนาเราฝากเจตนาไปกับท่านถือว่าเป็นเจตนาร่วมของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเราขออนุญาตยื่นหนังสือในหนังสือจะเป็นสิ่งที่เราท้วงติงคัดค้านนะครับสิ่งที่เราคัดค้านว่าคุณทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษที่ไม่ควรได้รับการพักโทษควรจะได้รับการลงโทษเสียก่อนนะครับกรณีมีคนที่บอกว่าเข้าเกณฑ์คล้ายๆคุณทักษิณแต่ว่ายังต้องใส่ EM อะค่ะถ้า70แล้วไม่มีหรอกครับเพราะเป็นมติกรรมการตั้งแต่ปี63เขาอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องอายุในเรื่องอะไรครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนเจ็บป่วยได้เห็นร้ายแรงหรือ70แล้วเนี่ยไม่มีใครใส่ก็ราชทัณฑ์ติดคุกสิครับทำผิดระเบียบตั้งแต่ปี63เลยครับมันเป็นระเบียบที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยคือหลังจากนี้นะครับจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องใส่อีกอันนี้ผมพูดถึงระเบียบผมพูดถึงระเบียบกรณีพักโทษอะค่ะแต่ละครั้งจะไม่ได้มีบิ๊กเนมคนเดียวคราวนี้มีคนอื่นอย่างผมเรียนฮะก็คือพักโทษทุกครั้งเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเรื่องเข้าสู่รัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเนี่ยเกือบพันคนทุกครั้งเลยแต่มากที่สุดคือกรณีปกติบางครั้งก็900 700 800แต่กรณีพิเศษเนี่ยอย่างที่มี2กรณีที่ผมเรียนคือมีกรณีเจ็บป่วยก็อายุเกินตั้งแต่70ขึ้นไปเนี่ยกับเข้าโครงการฝึกฝนอาชีพพลเรือนเนี่ยพวกนี้พิเศษก็จะน้อยกว่าไอ้กลุ่มแรกแต่2กลุ่มเนี้ยเป็นเรื่องปกติเลยฮะถ้าตามระเบียบแล้วเนี่ยทุกคนที่รับการพักโทษถ้ากรณีที่บอกว่าเรื่องเงื่อนไขเรื่องจำคุกไม่น้อยกว่า6เดือนเนี่ยพอ6เดือนปุ๊บหลังเลยนั้นก็เลย6เดือนมันก็เข้าเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเนี่ยที่ผมอ่านคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยนักโทษชั้นกลางเนี่ยก็ได้รับเรื่องพิเศษได้แล้ว